ตอนนี้เราอยู่กับแซมแบล็คครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงนี้เพิ่งจบไปครับไม่ยินดีเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยว่ามันมายังไงแซมมาจากตอนที่ผมอกหักตอนมัธยมเลยมีแฟนกึ่งจะป๊อปปี้เลิฟอ่ะครับเฮิร์ตมากเพลงเศร้า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 จนผมเสพติดเพลงเศร้าอะไรเงี้ยพอผ่านระยะเวลามาเห็นรูปเขามีแฟนใหม่หล่อเลยอ่ะแบบเขาถ่ายรูปกับแฟนใหม่เราควรจะยินดีไหมนะในใจอีกแบบเหมือนแบบมีแบบปีศาจกับเทวดาฉันจะไม่ยินดีกับความรักใหม่ของแกหรอกประมาณนั้นนี่ผมก็เลยแบบเอาความรู้สึกตัวเองเนี่ยเขียนลงไปดิก็เลยได้เพลงนี้มาครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วหนึ่งแนวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแนวอะไรอ่ะแซมถ้าสำหรับผมผมคิดว่ามันเป็น R&B ฮิปฮอป R&B ฮิปฮอป R&B ใช่ครับร้องได้แล้วก็แรปได้ชอบแรปอยู่แล้วหรือเปล่าครับแซมชอบแรปมาตั้งแต่เด็กเลยฮะชอบร้องด้วยเหมือนกันก็เลยมาผสมกันแต่ว่าแรปแล้วผมอาจจะยังแบบไม่ถึงขั้นชอบมากๆเลยครับชอบร้องมากกว่าถือว่าดีว่ะถือว่าดีแซมวันนี้ขอบคุณแซมที่มารายการเรามากอีกทีนึงนะครับสุดยอดมากแซมแบ็ค